ผมจะขออนุญาตเรียนปรึกษาท่านประธานเมื่อสักครู่ท่านประธานได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้อภิปรายใช้เรียกชื่อผู้ถูกว่าคุณประยุทธ์เนี่ยผมอยากจะเรียนปรึกษาเมื่อกี้ท่านวินิจฉัยว่าเป็นการใช้วาจาที่สุภาพแต่จริงๆผมอยากจะขออนุญาตกลับเรียนท่านครับว่ายศพลเอกของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นยศที่ได้รับพระราชทานมาบางท่านที่ทำผิดก็ถูกถอดยศเพราะฉะนั้นผมว่าในทางการแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้องเรียกให้ถูกต้องไม่ใช่คุณประยุทธ์แต่เรียกว่าพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นที่ท่านประธานได้วินิจฉัยไปเมื่อสักครู่ผมขอความกรุณาให้ท่านประธานได้โปรดวินิจฉัยครั้งครับขอบพระคุณครับผมเรียนอย่างนี้ครับข้อที่69ห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใดเรียกคุณเนี่ยจะบอกว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพก็ไม่ได้แต่ว่าไม่เรียกยศนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องคนผู้นั้นที่ผมบอกว่ามารยาทของคนคนนั้นเป็นอย่างไรเป็นคนนั้นเราจะไปคุมถึงมารยาทไม่ได้เราคุมได้อย่างเดียวคือตามข้อบังคับครับถ้าไปเรียกท่านนายกว่าใช้สรรพนามที่หยาบคายอย่างนี้เราก็ไปห้ามได้ครับแต่ไปเรียกคุณโดยไม่เรียกยศเนี่ยจะบอกว่าไม่สุภาพก็ไม่ได้เหมาะสมหรือไม่ประชาชนรู้เลยว่าเหมาะสมหรือไม่ในการทำอย่างนี้แต่นี่ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อบังคับที่เราไปบังคับสมาชิกได้ทุกเรื่องขอได้เข้าใจนะครับไม่ใช่หมายความว่าผมเห็นว่าคำนี้สุภาพแต่เราไม่อาจจะตีความว่าไม่สุภาพแต่เหมาะสมหรือไม่คนก็รู้ว่าคนเหมาะสมหรือไม่เพราะฉะนั้นขอได้เข้าใจอันนี้นะครับอย่าเสียเวลาเลยครับผมคิดว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องวินิจฉัยแต่ขอความกรุณาท่านประธานให้วินิจฉัยลึกไปกว่านั้นว่าการที่ท่านใช้ถ้อยคำเรียกโดยทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่เป็นทางการสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันควรที่จะต้องใช้ยศนำหน้าไม่ใช่เป็นเรื่องคือคุณเนี่ยถ้าใช้กันจริงๆก็คือเป็นถ้อยคำที่ใช้กันแบบไม่เป็นทางการนะครับท่านประธานครับถ้าจะใช้เป็นทางการก็คือมีสตรีซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าเรียกแล้วยังไม่แต่งงานก็เรียกว่าคุณแต่กรณีนี้เนี่ยท่านกำลังใช้ถ้อยคำที่ไม่ถูกต้องที่ผมยังไม่ประท้วงเมื่อกี้ท่านใช้ถ้อยคำว่าท่านเขียนข้อคำว่าเจตจำนงแล้วคอควายกรันเนี่ยที่จริงตรงนั้นก็ผิดภาษาไทยด้วยนะผมขี้เกียจประท้วงท่านเมื่อสักครู่แต่ตอนเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญและผมว่าขอความกรุณาท่านประธานได้วินิจฉัยให้เป็นบรรทัดฐานนะครับว่าถ้ากรณีกล่าวถึงใครก็ตามที่มียศซึ่งเป็นยศพระราชทานเนี่ยก็ต้องใช้นำหน้าให้ถูกต้องไม่ใช่เป็นเรื่องมารยาทของผู้อภิปรายอย่างเดียวครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับโดยหลักแล้วก็เวลาเราเอ่ยถึงคนก็ควรจะเอ่ยให้ครบถ้วนยศแต่เขาอภิปรายไม่วางใจแล้วก็ใช้คำอย่างนี้เป็นพฤติกรรมของผู้นั้นที่เหมาะสมหรือไม่คนนอกก็จะรู้เองว่าคนคนนี้กิริยามารยาทเป็นอย่างไรใช้ตัวคำที่เหมาะสมหรือไม่กับระบบนี้กับคนระดับนี้ก็ได้เข้าใจนะครับไปบังคับเขาไม่ได้ครับเพราะคุณต้องเรียกอย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นตัวชี้คนก็เห็นทั้งเมืองทั้งประเทศครับก็ขอได้เข้าใจนะครับคุณปรินาครับค่ะคุณชวนคะคุณชวนคะขออนุญาตนะคะให้คุณชวนหลีกภัยช่วยพิจารณาคำวินิจฉัยของท่านเมื่อกี้ด้วยเพราะว่าคำวินิจฉัยของท่านต่อท่านส.ส.สุภชัยนั้นดิฉันคิดว่าเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของสิ่งต่างๆนั้นมันสามารถควบคุมได้ในการประชุมรัฐสภาหากผู้ใดมีการเรียกท่านประธานสภาว่าคุณชวนหลีกภัยมันก็สามารถควบคุมได้นะคะจึงขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยค่ะเขาไม่เรียกอ้ายก็ใช้ได้ครับก็อันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าภาษาไทยคือมันก็ไม่เหมาะสมพูดกันดูแต่ว่าจะปลุกว่าคำนี้ไม่สุภาพให้พูดคำอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้